वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำเดือนมิถุนายนปี2563คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึง12เมษายนจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะสร้างพลังบวกให้กับตัวเองสุขย่อมคู่กับทุกข์เมื่อเราทุกข์ทำอย่างไรที่เราจะพ้นจากความทุกข์สร้างพลังใจให้กับตัวเองทุกคนเจอวิกฤตแต่จะมากน้อยแค่ไหนอยู่ก็สถานะของแต่ละบุคคลมหาเดวีขอเป็นพลังใจขอให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะคะหากมีอะไรแอดไลน์แอดเฟซบุ๊กเข้ามาพูดคุยอินบ็อกซ์กันได้ค่ะมหาเดวียินดีที่จะให้ความช่วยเหลือค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีมีนจะได้เกี่ยวข้องกับคนทางไกลเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศอาจจะเป็นทั้งในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องของเกณฑ์การงานกับคนทางไกลก็เป็นไปได้ค่ะบ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆเกณฑ์การทำบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะเกณฑ์การงานค่อนข้างไปได้เรื่อยๆมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะจะได้โชคจากทางไกลคนทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาแว้งมีปากมีเสียงรถไฟชนกันความรับรั่วไหลการทะเลาะเบาแว้งให้ระวังค่ะจะได้อุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ถึงแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะสองกิจสองใจจะเดินทางซ้ายหรือเดินทางขวาคล้ายๆมีเรื่องไม่มั่นใจช่วงนี้ก็ขอให้ตัดสินใจในการที่จะเลือกในบางสิ่งบางอย่างค่ะจะได้ของขวัญของมีค่าเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับสิ่งดีๆกำลังจะมีเข้ามาค่ะแม้จะเหนื่อยแม้จะกลุ้มเป็นกังวลแต่คุณก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ของมหาเดวีจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จการเงินจะมีเข้ามาแม้จะเป็นเงินพิเศษแต่ก็มีให้คุณได้ใช้จ่ายอย่างคล่องตัวค่ะระมัดระวังสุขภาพ
อาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์สุขภาพขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะสำหรับชาวราศีมีนประจำเดือนมิถุนายนเรามาดูสรุปกันนะคะสำหรับชาวราศีมีนเกณฑ์ความรักเกณฑ์ความรักช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้เป็นไปโดยปกติอาจจะมีละหงละแหงกันปากเสียงกันบ้างแต่เป็นไปโดยปกติค่ะความรักยังคงเป็นเหมือนที่ผ่านมาแม้ในบางครั้งอาจจะมีสับสนบ้างแต่คุณก็ยังจะเดินไปตามทางที่คุณวาดหวังได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานเกณฑ์การงานค่อนข้างไปได้เรื่อยๆ เหนื่อยบ้างสุขบ้างท้อบ้างทุกบ้างสบายบ้างแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้างเกณฑ์การงานช่วงนี้จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้จะมีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์หรือมีโชคจากทางไกลและจะมีเงินรายได้พิเศษเข้ามาทำให้มีจับจ่ายใช้สอยไม่ติดขัดค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางไกลเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีแต่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยด้วยค่ะ